ฮายอาภาพรเตรียมลุ้นรับ30ล้านบาทจากป้าอ้วนดอยคำหลังเดินทางไปขอพรหลวงพ่อทันใจจังหวัดเชียงใหม่แฟนๆไม่พลาดซูมหาเลขเด็ดงวดนี้วันที่16มิถุนายน66เหลือเวลาให้ได้พิจารณาตัวเลขอีกเพียงไม่กี่วันแล้วก่อนถึงวันของการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันศุกร์ที่วันที่16มิถุนายน2556เหลือเวลาให้ได้พิจารณาตัวเลขอีกเพียงไม่กี่วันแล้วก่อนถึงวันของการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันศุกร์ที่วันที่16มิถุนายน2566ล่าสุดนะวัดพระธาตุดอยคำตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เหล่าผู้มรจิตศรัทธาทั้งไทยและต่างชาตินับหมื่นคนพากันมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง 1,300 ปีโดยทางเทศบาลเมืองแม่เหี่ยได้มีการจัดขบวนพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาส่งน้ำธาตุเป็นเหตุให้ตลอดเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำประมาณ2กิโลเมตรเนืองแน่นไปด้วยสาธุชนที่เดินทางขึ้นมาเพื่อกราบไหว้หลวงพ่อทันใจรวมถึงส่งน้ำพระธาตุและในวันนี้วันที่11มิถุนายน66จะมีพิธีส่งน้ำพระธาตุดอยคำโดยมีสมเด็จพระมหารัตน์มงคลมุนีหรือเจ้าคุณธงชัยมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ด้วยในขณะเดียวกันคณะกรรมการของวัดก็ได้มีการจ้างศิลปินชื่อดังอย่างฮายอาภาพรนครสวรรค์ซึ่งนอกจากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งระดับตัวแม่แล้วก็ยังเป็นเจ้าแม่เลขเด็ดอีกด้วยเนื่องจากฮายอาภาพรมีโชคถูกรางวัลในแต่ละงวดรับเลขหลายแสนเลขเด็ดฮายอาภาพรเดินทางกราบไว้หลวงพ่อทันโดยก่อนจะเริ่มทำการแสดงอาภาพรนครสวรรค์ได้เดินทางไปพบกับป้าอ้วนดอยคำอีกหนึ่งคนดวงดีที่ถูกหวยรวยเบอร์เช่นกันซึ่งทางป้าอ้วนได้มอบหลวงพ่อทันใจทองคำพร้อมทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน3ชุดชุดละ5ใบมูลค่าชุดละ30ล้านบาทให้กับฮายอาภาพรประกอบด้วยเลขทั้งหมดดังนี้ 206,129 333,108 344,258